สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ลากูน่า KN สีเขียวเดียวกันกับเมื่อกี้นะฮะสีคอลเลคชันสีเขียวขี้ม้านะครับตัวนี้จะเป็นเต็นท์ลากูน่า KN ขนาดอยู่ที่2.70 x 2.70 นะครับสูง190 เซน2ประตู2หน้าต่างเทเลสคู่เทเลส2เทเลสนะครับหน้าหลัง เราจะเอาข้างไหนเป็นประตูด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้ครับเลือกเอานะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่11 กิโลกรัมเต็นท์ลากูน่า KN นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวเต็นท์ผ้าไฟชิปแล้วก็เสาต่างๆสำหรับคู่มือก็มีบอกเหมือนกันนะครับซึ่งลากูน่า KN จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส2.70 x 2.70นะครับสูง1.90 เมตรโปร่งโล่งสบายเรามาแกะดูข้างในอันนี้ก็จะเป็นสีใหม่ของเต็นท์ลากูน่า EX นะครับอ้อยเคนโทษทีนะครับชอบติด EX นะฮะฝาไฟชิปก็มีชุดสมอบกและเชือกมีเสาอ่ะมาแกะดูชุดเสาว่ามีเสาอะไรบ้างตัวนี้นะครับจะมีเสาทั้งหมดเสาไฟชิปนะครับเสาคานด้านบนครับเสาจั่วด้านบนจะเป็นเสาไฟเบอร์เพื่อให้มันรับโค้งสวยงามขนาด11 มิลทนทานแข็งแรงเวลาซ่อมเวลาแตะเวลามันแตกมันหักซ่อมได้นะครับไม่ต้องกลัวเรามีรับซ่อมแล้วก็เสาเต็นท์ด้านข้างจะเป็นเสาเหล็กสีแบบนี้เลยทนทานแข็งแรงมีทั้งหมด4 ต้นนะฮะเสาเทเลสเราแถมมาให้2 ต้นนะครับเลือกเอานะครับจะใช้ด้านหน้าหรือด้านหลังนะซื้อเพิ่มได้เดี๋ยวมาประกอบให้ดูครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเช็คอุปกรณ์ก่อนข้อต่องอนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด4ตัวมันจะแตกต่างระหว่าง EX และ OG นิดหน่อยข้อต่องอนะครับเฉพาะข้อต่องอนะครับด้านหนึ่งจะรูโบนะครับเพื่อใส่เหล็กอีกอันนึงจะมีเป็นแง่งๆอย่างนี้ฮะเพื่อใส่ไฟชีตเสาไฟเบอร์ขนาด11 มิลสำหรับประตูนะครับประตูเราจะตรงกันนะครับแต่เวลาอยู่ด้านใดด้านหนึ่งมันจะอยู่ซ้ายหรือขวานะครับประตูตรงกันส่วนหน้าต่างก็จะเป็นโซนหน้าต่างนะฮะดับแรกนี่ก่อนเลยใส่เสาไฟเบอร์ถอดเกือบก่อนประกอบโค้งไว้เลยขึ้นตรงหลังคาก่อนนะครับก็ทะแยงมุมเหมือนกลางเต็นท์โดมทั่วไปดูสังเกตนะครับฝั่งที่เป็นรูหยักๆข้างในเนี่ยฮะเราเสียบใส่เสาไฟเบอร์อันนี้เพื่อผ่อนคลายนะครับจะได้ไม่ตึงเครียดให้มันรวมๆนิดนึงฮะฟิตมากก็ไม่ดีครับเวลาลมมาเสามันอาจจะหักได้ไปเลยตะขอเกี่ยวขอเกี่ยวเสาไว้เกี่ยวไว้เลยนะครับเกี่ยวก่อนขึ้นนะฮะไม่งั้นมันจะเกี่ยวไม่ได้มันสูงจริงๆมันก็สูงประมาณเกือบ2 เมตรได้แต่ว่าไซส์เราเขียนทัก1.90 เมตรพอครับอันนี้ก็มีคนรีวิวไปแล้วนะครับรอบก่อนเต็นท์ลากูน่า KN น้องสาวสุดสวยผมรีวิวไปแล้วครับอันนี้เราจะมารีวิวสีเขียวครับมัดเลยครับจากนั้น
เราก็ใส่เสาเหมือนเดิมครับแค่2ต้นพอพอเราเตี้ยเราค่อยคุมทีหลังใส่เสาแค่2ต้นก่อนข้างหน้าเราค่อยโยนเหยียบทำไมก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะคุมผ้าไฟชีตไปเลยสำหรับผ้าไฟชีตมันจะมีเทเลส2ด้านนะครับแต่ว่าด้านหน้าจะมีปีกด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังเป็นเทเลสปกติทั่วไปแล้วก็ต้องมาจับจุดก่อนนะว่าข้างไหนหน้าไหนในหลังนะครับนะอันนี้ด้านหน้านะครับจะมีปีกด้านข้างมีการสังเกตนะฮะโลโก้จะอยู่ฝั่งหน้าต่างนะครับเราต้องคิดภาพไว้ออกก่อนครับอือจะประมาณนี้เกี่ยวไปเลยเกี่ยวไว้ก่อนก็จะหย่อนๆนิดนึงเสร็จแล้วจากนั้นเราก็มาขึ้นด้านหน้าปรับเอนให้ได้ระดับลอกไปไป